อยากไปยุ่งโผล่ยุ่งเรื่อยๆคนเอาละครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการต้มนะครับมาเบิ่งวิธีการมาใส่น้ํานะครับใส่ยะนางลงไปนะครับแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เอาน้ําลงพอต้มเสมอโตยาล่ะเดี๋ยววันนี้จะเอาทอมาใส่ก่อนมันมีนี่นะครับทอสแตนเลสนะครับพี่น้องแล้วก็แผ่นห้องนะครับแผ่นห้องน้ําให้มันหยดลงนี่นะครับเดี๋ยวมาสูบทอจังซี่นะครับไอ้น้ําขึ้นมานี่ก็สิมายดลงนี่ไหลลงทอนะครับเอาใส่กันเลยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดน้ํายะนางสกัดนะครับเบิ่งอุปกรณ์กันก่อนครับอันดับแรกที่เฮาต้องเตรียมนะครับที่นี่อันนี้เป็นปิ๊บนะครับปิ๊บเก่านะครับไปซื้อเพิ่นมาอยู่ละ5บาท10บาทขอซื้อเพิ่นนะครับปิ๊บหน่อไม้ปิ๊บหน่อไม้หรือปิ๊บหยังนี่แหละปิ๊บไม้เลยแล้วก็มีกระทะนะครับกระทะมาไว้แต่เกลี่ยน้ำคือยังเฮา1ไก่นี่แหละพี่น้องแล้วก็มีทอสแตนเลสนะครับทอนี่เป็นทอสแตนเลสเด้อพี่น้องไว้แต่ให้น้ำกั้นมันไหลลงใส่ถังห้องนะครับถังห้องนี่เป็นถังที่ให้มันทนความร้อนอย่างน้อยครับเพราะว่าน้ำที่มันกั้นออกมาสิเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็มาเบิ่งตัวยาเฮาครับตัวยาก็สิมีนี่ครับหลักๆก็คือยานางนะครับยานางในบ้านในสวนเฮานี่แหละครับสูตรเท่าไรก็แม่สูตรยานางกิโลนึงติจ้ะ1กิโลร่วมกันน่ะละกิโลนึงโอ้ยานางกับใบเตยนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับใบเตยกิโลนึงร่วมกันเพิ่มความหอมมันบ่ใบเตยนี่อืมนี่แหละครับอันนี้คือต้มไปแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะนี่น้ำนี่ก็ได้ประมาณในอยู่ขวดโคกหน่อยนึงประมาณนี้แหละไอ้น้ํามันขึ้นส่วนกระทะนี่ให้เติมน้ําข้างบนนะครับพอตะน้ํามันเดือดเฮาก็เปลี่ยนน้ําบ่เปลี่ยนน้ําใหม่ค่อยเปลี่ยนน้ําเรื่อยเดี๋ยวสิยกให้เบิ่งข้างในกันครับว่ามีอีหยังอย่างข้างในนี่นะครับข้างในก็สิประมาณนี้นะครับข้างล่างสิเป็นยานางกับใบเตยนะครับพี่น้องแล้วก็มีแผ่นกรองนะครับอีกแผ่นนึงนี่ครับแผ่นกรองน้ํานะครับไอ้น้ํานะครับมันสิทูขึ้นมาใส่กระทะนี่นะครับแล้วก็สิหยดลงไปใส่แผ่นร่องไหลลงมากลายเป็นน้ํากั้นลงมาใส่กระติกพยายามย่ามต้มพยายามเบิ่งน้ําพร้อมใหญ่มันนี่น้ำห้าหลายบอกดลงไปเบื่อถ้ามันหลายเขากระตุ้มตัวอย่าให้มันฟิวด้วยครับพี่น้องอันนี้เอาผ้าห้องปากกับปีบไว้อย่าให้มันฟิวครับระวังความหอนนี่สักหน่อยนี่คือสูตรโบราณนะครับคุณผ้าเฮ็ดมาสูตรอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณผ้าเฮ็ดมานะครับมีน้องคนไปทางวัดคนไปทางวัดอันเพิ่นผ้าเฮ็ดนะครับป้าแก้วค่ะป้าแก้วนาโพทองนะไปเฮ็ดมาแล้วเพิ่นกินเบิ่งแล้วเพิ่นรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับก็เลยบัดนี้ติดใจนะครับบัดนี้มาต้มกินเองเลยสกัดกินเองเลยบัดนี้น้ํายะนางสกัดเห็นเขาขายในเน็ตในหยังก็แพงเตี้ยอยู่ได้ขวดนึงอ่ะ100กว่าบาทพุ่นนี่พี่น้องนี่คือหัวเสือมันนะครับวิธีกินยิงกินจังได๋ก่อแม่กินย่ามท้องว่างกินแทนน้ําก็ได้จดลงไปหน่อยๆซ้ําโอ้ผสมน้ํากินอีกแค่นึงมันบ่อันนี้คือหัวเสื้อว่านถอดเสื้อไปผสมน้ำกินอีกผสมน้ำอ้วนให้น้ำเย็นให้น้ำยังก็ได้ธรรมดาน้ำเปล่าเท่านี้ละกินแท่นน้ำเลยมันหลังอาหารหลังกินข้าวเลี้ยวกินยังกินแท่นน้ำได้ตลอดเลยก็ได้กินไปเรื่อยๆนั่นแหละก็ยังเงินเท่ากินดวงตาเพิ่นบ่ได้นั่นแล้วเพิ่นยศใส่ฟ้านึงเพิ่นก็กินได้เวทมือเวียนเพิ่นน้ำได้บ่ให้กินเพี้ยวกินเพี้ยวบ่ได้มันแห้งโหดติต้องผสมน้ำเล็กน้อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนแล้วๆครับเดี๋ยวสิกอกแล้วๆเดี๋ยวสิเอาน้ําในถังนี่นะครับไปกองอีกเทื่อนึงนะครับกองใส่ขวดพักให้มันเย็นไว้แล้วก็จังไปกองใส่ขวดอีกเทื่อนึงแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้โดนนะครับ
เก็บไว้แต่กินเดือนพุ่นละเฮาสกัดแล้วเฮ็ดเที่ยนึงนี่กินได้เป็นเดือนพุ่นล่ะพี่น้องแม่ให้มาถึงบุญทั้งนี้ก็ติ๊บอันชุดนี้ก็สิได้หลายเตื้ออยู่เด้นี่ไฟก็เป็นอ่อนๆเลยแม่มันน่ะมากจังซี่ล่ะน้ำมันบ่ค่อยไหลแห้งพุ่นเด้ต้องใช้เวลาโดนหน่อยนึงนะครับพี่น้องใช้เวลาโดนเตื้อนะครับสำหรับการกันเบื้องน้ำยดติ๊งๆๆๆชั่วสิได้แต่ละยดนี่โดนเตื้ออยู่เด้นี่เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันอีกเด้อเทื่อนึงพี่น้องตอนกอกใส่ขวดแล้วก็เดี๋ยวสิซิมให้เบิ่งว่าเป็นรสชาติจังได๋ตอนนี้ก็รู้สึกว่าถือกินหอมอยู่ดอกหอมใบเตยครับได้เวลาเปลี่ยนน้ําแล้วพี่น้องน้ําตัวนี้อย่าให้มันห้อนแห้งนะครับเพราะต้องค่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะครับถ้ามันห้อนแห้งเดี๋ยวมันสิบ่ค่อยไหลนะครับต้องเปลี่ยนน้ําอยู่เรื่อยให้น้ํามันเย็นๆหน่อยต้องเปลี่ยนน้ําใหม่นี่แห้งแต่ไหลแห้งเด้อพี่น้องต้องเปลี่ยนน้ำไม่เทน้ำไม่ใส่นี่ไหลแห้งแห้งนี่ไหลโจกตุ่นพูดนะตัวอักลงมาเลยคุณเห็นบ่พี่น้องไหลแห้งแห้งเปลี่ยนน้ำไม่จากยดยดนี่บ่นี่ไหลเป็นสายเลยนะครับมันสิให้เย็นน้ำบ่ให้ร้อนน้ำบ่ให้เดือดในกระทะน้ำสิบ่ให้เดือดเลยเอาละครับพี่น้องเปลี่ยนน้ำ2แล้วนะครับน้ำ2แล้วเดี๋ยวบัดนี้เบื้องน้ำก้อนน้ำมันยังหลายบ่น้ำในปีบวันนี้สิเปลี่ยนใบได้บ่นี่เอาว่าบ่แม่นเติมน้ำบ่ให้จริงๆเติมน้ำเติมนะอ๋อน้ำเติมถ้าน้ำมันแห้งห้องก็เติมน้ำไปก่อนด้วยครับเขียวรุ่นจังเข้าบ่เติมน้ำน้ำ2เติมน้ำวันนี้2เทื่อนะครับจังค่อยเปลี่ยนใบใหม่นะครับพี่น้องนี่น้ำ2อย่าให้มันถึงลู่อันนี้ได้ลู่กับปิดถ้ามันถึงแต่ว่าถ่วมพ่อถ่วมใบใบยะนั่งกับพ่อนะครับคันมาฮอดปองนี่มันสิล้นอย่าเอาขึ้นมาหลายนะครับเดี๋ยวน้ํามันสิเดือดแห้งมันสิไหลออกมันสิไหลออกปองไอ้ท่อนะครับมันสิหัวลงไฟสิมอดสิมอดสิบ่ได้น้ํายาพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากสิลองเฮ็ดเบิ่งเป็นสูตรโบราณนะครับสูตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุนผ้าเฮ็ดมานะครับมื้อนี้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเป็นวิทยาทานเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดก็นําสูตรนี้ไปใส่ได้เลยนะครับบ่มีลิขสิทธิ์ครับสมุนไพรก็ในบ้านเฮานั่นแหละครับกวางเอาโลดกินแล้วรู้สึกดีตัวพี่น้องบ่เฒ่าอย่าเป็นวัฒนะเป็นเบาๆโตดีนะครับรู้สึกว่ากับปีกับเป้าขึ้นนะครับจังไม่นุ่งยังหีเพิ่นเคยปวดแข้งปวดขานะครับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เฮ็ดเวียกท่วนๆบ่ได้ยินคําว่าจมปวดแข้งปวดขาอีกเลยนะครับตั้งแต่กินยานี่ไปจักดีบ่ดีนี่จนได้มากันกินเองเลยครับพี่น้องครับหลังจากเฮาสกัดแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมากองใส่หม้อกันครับกองผ่าขาวเด้อพี่น้องเด้อซื้อขวดไว้ถ้ากินใส่ตู้เย็นกวางผ่าขาวใส่ผ่าขาวยังค่อยไปกวางใส่ขวดยัดใส่ตู้เย็นอีกเที่ยนึงนะครับหัวยานะครับอีกหัวเชื่อด้วยนี่กินเป็นซี่ๆบ่ได้กินเป็นแก้วในร้ายบ่ได้พ่อหมอคันนึงน้ำละน้ำละคันนึงพอดีน้ำใส่ขนาดพี่น้องนี่เฮ้ยมาซิ่มมึงอ่ะใส่ดิครับให้ดวงเด้อให้ช่วงให้เศร้าปวดขาปวดแข้งให้ชุดซื่นขึ้นกว่าเก่าแก้มแดงว่องตองคือดวงตานี่เห็นดวงตาแล้วนี่จะเป็นดีครับนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาคว้างได้แล้วนะครับจะกินเกินประมาณกินเกินประมาณแพ้ไตเนาะสิสุขภาพเห็นจริงนะครับแท้จริงใช่ปวดนะครับน้ําใสดีพี่น้องตรงนี้นี่นะครับคือน้ําที่สกัดแล้วนะครับใส่ขวดทําสติ๊กเกอร์น้ำใสดีครับน้ำแรกนะครับน้ำแรกที่ต้มไปนะครับได้ประมาณ3ขวด4ขวดเฮ็ดจัง4ขวดพุ่นละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนี่สิได้ประมาณนี้แหละครับต่อปีบนึงนะครับปีบนึงคือชุดนึงต้มประมาณ2ชั่วโมงนะครับสกัดได้ยามัดนึงประมาณ4ขวดนะครับการกินนึงได้บ่แม่วิธีการกินบอกเพิ่นนะเป็นซี่ๆใส่สลิงฉีดยาก
กับน้ำขวดนึงนี่น้ำเปล่าขวดนึงนี่น้ำเปล่าขวดนึงแล้วก็หาซี่ๆก็ได้หาซี่ๆแล้วก็เอาอันนี้จะหาซี่ๆไปเติมน้ำน้ำเปล่ากินอีกเที่ยนึงนะครับกินสดๆบ่ได้กินแบบเปรี้ยวๆบ่ได้มั้ยตามสูตรเพิ่นให้ผสมน้ำนะครับมันสิแพ้ไตอย่าไปกินอย่าไปกินเปรี้ยวๆนะครับผสมน้ำกินนะครับพี่น้องน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นน้ำธรรมดาเฮาก็ได้ครับน้ำเปล่าเฮานี่แหละยดเข้าไปในขวดนั้นเฮ็ดเป็นแค่น้ำไปผู้เพิ่นกินมาแล้วก็เห็นเพิ่นอ่องตองหน้าแดงอ่องตองพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากสิลองเฮ็ดก็เอาสูตรไปลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ4ขวดพอดีพอดีเลยนะนี่เดียวนี่ก็ได้กินกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นวิทยาทานให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังม่วงหายาสมุนไพรอยู่นะครับลองไปกินบ้างเด้อพี่น้องเด้อขันย่องกินซื่อๆนั่นคือคลอโรฟิลนั่นมันแพ้มันบ่ดีมันมีสารอีหยังบ่ตกค้างอยู่ในหั่นเพิ่นว่าขันกินเปรี้ยวๆนะครับขันกินดิบๆนะครับขันกินดิบๆบ่ได้สกัดนะครับน้ำยานางมันสิมีสารตกค้างหลายว่าท่านว่าอันนี้คือน้ำที่สกัดมาแล้วนะครับน้ำยานางประมาณนี้แหละครับพี่น้องบางว่าคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำเนี่ยเด้อครับเด้อสำหรับคลิปสกัดน้ำยานางนะครับแชร์ไปหลายๆพี่น้องให้เพื่อนได้เห็นให้เพื่อนได้ฮู้ลองเฮ็ดเบิ่งกันเบิ่งพี่น้องฮู้อีกหม้อ2นะครับหม้อ2กำลังต้มอยู่ครับอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อพี่น้องเออลำรวยลำรวยกันทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับได้กันลองซิมเบิ่งกันนะเดี๋ยวสิเอาไปผสมน้ำเปล่านะครับพี่น้องอันนี้คือหัวเสื้อนะครับ4ขวดนี่ส่วนขวดนี้นะครับเป็นน้ำเปล่านะครับผมสิเทลงหน่อยนึงนะครับผสมกินเพิ่นบ่ให้กินเปรี้ยวๆนะครับประมาณหาที่ซี่เพิ่นว่าเอาลงไปหยดนึงเดี๋ยวลองชิมมึงหึเทลงไปกันน่ะหน่อยพูดพันเอาแบบนี้นี่นะครับรู้สึกว่าน้ำสีบวกลงไปหลายเติบนะครับน้ำหัวเสือผมผสมลงในขวดน้ำเปล่าแล้วนะครับเดี๋ยวเขย่าจังหน่อยก่อนพี่น้องเขย่าจังหน่อยก่อนอึบแบบนี้เดี๋ยวสีร่องกินให้เบิ้งมันเป็นรสชาติจังเลยแค่เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าหอมอยู่ได้พี่น้องหอมอยู่หอมดีพี่น้องหอมใบเตยครับรสชาติก็ใส่ได้อยู่กินแทนน้ำเลยพี่น้อง